็อยู่ที่ร้านกิวยานะคะคือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่3มกราคมนะซึ่งมันก็ยังจะมีมาตรการของการที่แบบว่ามาร้านบุฟเฟ่มานั่งกินที่ร้านข้างนอกนะคะที่เขายังออกมาตรการมาว่าอาจจะไม่มีการที่แบบว่าไปตักเองหรือว่าถ้าไปตักเองเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าให้ใส่ถุงมือนะคะต้องใส่ถุงมือต้องใส่แมสทุกครั้งที่ออกไปตักอาหารนะคะร้านกิวยาบุฟเฟ่เนี่ยก็ราคา699บาทนะคะก็จะมีหลากหลายเลยวันนี้ที่พอมากินเนี่ยคือปลาหมึกเขาก็หมดเสิร์ฟนะคะแล้วก็เนื้อแกะก็หมดด้วยแต่ว่าก็ไม่มาเพราะว่าเราอยากกินเนื้อนะคะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศในร้านคือคนเยอะมากคนเยอะแบบสุดๆไปเลยนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นจานที่คีบอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีถุงมือให้นะถ้าเราจะไปกินน้ำหรือเราจะไปแบบตักอาหารเนี่ยก็คือต้องใส่ถุงมือตลอดนะคะมุมนี้แล้วกันนะคะจะได้ไม่เห็นใครก็คือว่าที่นี่นะคะเขาทานได้2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะแล้วก็สั่งอาหารได้1ชั่วโมงครึ่งนะตรงบาร์ที่เขาให้ตักของเนี่ยมันก็จะมีน้ำซุปเขาเรียกอะไรซุปมิโซะนะแล้วก็ข้าวกระเทียมนะคะแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็เป็นแบบว่าไอติมคือพอยังไม่ได้เดินไปเลยเพราะไม่อยากเดินเราก็คือแบบสั่งอาหารมายุบยิบแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตอนนี้นะคะก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเกียร์ติมกันจะมีแบบว่าเออร์เกรย์กับวานิลานะคะซึ่งเมื่อกี้ที่เดินไปตักไอติมอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากแบบว่าตุนของก็เลยแบบมีไอติมแค่แบบ2อย่างซึ่งเมื่อก่อนอาจจะมีไอติมเยอะกว่านี้เนาะโอเคดีมากมีวานิลาก็น่าจะแบบเบสิกปกติเอาจริงวานิลาแบบวานิลาจะหอมนวลเหมือนไอติมบอเมนูที่เราสั่งเยอะมากที่สุดนะทางเราเนี่ยก็จะเป็นแบบกุ้งแม่น้ำเพราะว่ากุ้งแม่น้ำคือดีอร่อยมากแต่หลายคนที่คิดว่าแบบกุ้งกินไม่ได้แน่เลยคือกินได้นะคะก็คือทำให้มันสุกนะก็คือกินได้ปลอดภัยแน่นอนนะแล้วก็พวกเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเบสเกตกับเนื้อลายนะคะที่เวิร์กสำหรับเรานะแล้วก็บอกเราก็สั่งซ้ำเยอะๆเลยนะคะแต่อย่างจริงไอติมมันมีเยอะมากเลยดูดิเนี่ยมันมีไอติมหลายอย่างเลยเห็นไหมคะแต่วันนี้อย่างที่บอกก็มีแบบแค่แบบ2อย่างเพราะว่าเขาก็บอกว่าไม่อยากจะตุนของเนาะเขาแบบกลัวว่าแบบอยู่ดีๆถ้าแบบประกาศให้แบบร้านปิดอะไรขึ้นมาด้วยเนาะก็น่าเห็นใจนะคะใครที่สมัครโค้ดและเครื่องไว้นะคะก็สามารถมาใช้กับร้านกิวยะได้นะคะเราไม่ได้ใช้หรอกแต่ที่เราใช้นะก็สอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมที่ร้านเขาเลยคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ว่าเราอยากกินเองวันนี้นะคะพี่สายก็พามาทานด้วยกันประมาณนี้แล้วกันนะคะใครที่บอกว่าไปทานบุฟเฟ่ร้านไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างนะคะว่าสถานการณ์ของแต่ละร้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วใครเป็นผู้ประกอบการอยู่เนี่ยพี่สายก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้แบบวิกฤตทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเราจะได้แบบว่าใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติสุขแล้วก็หารายได้กันได้สักทีนะคะวันนี้พี่สายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าฉันก็จะเริ่มนายใหญ่คือเรื่อยๆว่าฉันกินเยอะมากเลยนี่คืออยู่ในโหมดลดน้ำหนักอยู่นะ